Ну, семье. ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะสวนสาธารณะนะคะแถวบ้านมาดามนะเดินมาประมาณ4กิโล5กิโลนะคะนี่เดินมานะคะวันนี้ถือว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยไงแต่พอมาถึงอ่ะแบล็คเบอรี่มันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อะค่ะแต่ตอนตรงหน้าทางเข้าเนี่ยเพียบเลยนะแต่พอเข้ามาถึงในเนี้ยเจอบ้างเหมือนกันนะโอเคเจอแล้วนะคะไม่ดกมากเท่าไหร่นะแต่ก็พอมีให้เก็บนะคะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนหวานบางที่ก็จะไม่ค่อยหวานนะคะบางที่ก็จะเปรี้ยวนะอันนี้ก็มันเป็นแบบแบล็คเบอร์รี่ป่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้เลยนี่นะคะมาดามก็นั่งพักร้อนนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะก็เก็บแบตเตอรี่มานะคะได้เท่านี้ได้เท่านี้เดี๋ยวก็จะมาชิมนะคะแต่ก็มีชิมไปบ้างละบางต้นแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็หวานนะแล้วบางต้นก็จะจืดหน่อยนะเดี๋ยวลองชิมลูกนี้สิอุ้ยอันนี้หวานเอาลูกต่อไปอร่อยอร่อยทุกอันเลยที่เก็บมาต้นแรกจิกอันนี้เปรี้ยวแต่ก็เป็นแบล็คเบอร์รี่ป่านะคะรสชาติก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแต่ก็มันสนุกตรงได้เก็บอะค่ะมันได้เก็บมันแบบมันฟินมันรู้สึกดีนะคะเหมือนตอนที่เราเด็กๆอะเราไปเก็บแบบหมากเล็บแมวอะค่ะถ้าใครเป็นเด็กอีสานนะคะก็จะแบบเข้าใจถึงอารมณ์เก็บหมากเล็บแมวใช่ไหมจอดจักรยานนะคะไว้ตรงข้างป่าเหมาะเนาะตอนเลิกเรียนเก็บเสร็จก็เอาใส่กระเป๋าเสื้อนักเรียนนะคะแล้วก็ลืมมาออกนะคะแล้วก็เลอะสีม่วงนะคะทั้งกระเป๋าโดนแม่ด่านะคะแต่เป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะคะชีวิตเด็กต่างจังหวัดนะคะและที่โชคดีมากๆเลยเราก็จะเพิ่งจะมาเข้าใจเมื่อเราโตนะคะว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดมันได้เล่นอะไรเยอะแยะมันก็ได้สนุกนะคะมันมีแบบเมมโมรี่มันมีความทรงจำที่สนุกสนานนะคะก็วันนี้มาดามไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาดามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คุณพระดูความซึ้งซ่ามของมาดามค่ะตกอีกแล้วนิสัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลย